World Business ธุรกิจรอบโลกในวันนี้นะครับจะมาคุยถึงเรื่องของกระบวนการ Digitalization หรือหลายคนเรียกว่า Digital Transformation นะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายในการเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้คืออุตสาหกรรมการเกษตรครับและพื้นที่เป้าหมายนะครับซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นคือฮิตาชิใช้ในการนำเอาโซลูชันทาง IT ต่างๆเข้าไปช่วยในเรื่องการเกษตรนั้นเป็นพื้นที่ครับเป็นฟาร์มกล้วยนะครับอยู่ที่ควีนส์แลนด์ซึ่งถือว่าเป็นมลรัฐที่อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียโดยฟาร์มกล้วยแห่งนี้นะครับในออสเตรเลียมีชื่อว่า Bartlefrere Bananas นะครับซึ่งทางด้านของเจ้าของฟาร์มแห่งนี้ซึ่งมีชื่อว่าเกวินดาวินีเขาบอกแบบนี้ครับว่าหากว่าได้มีการประมวลผลและก็ได้มีการนำเอาข้อมูลต่างๆมาใช้ก็จะทำให้อุตสาหกรรมการเกษตรเขานั้นเติบโตได้มากขึ้นกันด้วยโดยครั้งนี้ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นก็คือฮิตาชินั้นได้มีการมอบหมายครับให้หน่วยงานทาง IT แล้วก็โซลูชันของเขาซึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีชื่อว่าฮิตาชิวันทารานี้ในการวางระบบต่างๆในการเอาเรื่องของ IoT ก็ดีก็คือการเชื่อมต่อสื่อสารด้วยกันของอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆหรือ Internet of Thingsกับเรื่องการใช้ปัญญาประดิษฐ์ก็คือ artificial intelligence เข้าไปใช้ข้อมูลในการประมวลผลไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการที่จะเพาะเลี้ยงหรือว่าการดูแลต้นกล้วยรวมไปถึงกระบวนการ logistics กันด้วยถามว่าทำไมฮิตาชิถึงได้ใส่ใจในเรื่องของการเอา solution เทคโนโลยี IT เหล่านี้เข้ามาในอุตสาหกรรมการเกษตรเขาบอกแบบนี้ครับบอกว่ายิ่งวันนั้นพลเมืองโลกก็ยิ่งจะมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาความต้องการในเรื่องของการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรอาหารนั้นก็ยิ่งมีมากขึ้นถ้าหากว่ามีการนำเอาเทคโนโลยีและโซลูชันเหล่านี้เข้าไปใช้กับอุตสาหกรรมการเกษตรก็น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นกันด้วยทีนี้เราลองมาดูกันบ้างนะครับว่ากระบวนการที่เขาบอกว่ามันจะทำให้เกษตรนั้นสมาร์ทเตอร์กระบวนการดิจิทัลไลเซชันสามารถช่วยเหลือได้ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกการเลี้ยงดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกระบวนการโลจิสติกส์นั้นประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างโดยทางฟาร์มเองนะครับจะมีการใช้ AI ครับก็คือ artificial intelligence ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการรวบรวมโดยสถานีตรวจสอบสภาพอากาศรวมถึงอีกส่วนหนึ่งมีความสำคัญต่อการเกษตรมากก็คือเรื่องของการวัดความชื้น AI เหล่านี้ก็จะทำการในการวัดความชื้นเพื่อที่จะควบคุมระดับน้ำซึ่งระบบเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะกำหนดนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะจ่ายน้ำให้กับพืชและควรจะเป็นปริมาณเท่าไหร่โดยทางฮิตาชิครับได้มีการจินตนาการถึงขั้นการสร้างระบบน้ำแบบอัตโนมัติโดยการใช้การควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เต็มรูปแบบกันด้วยทีนี้ในเรื่องของการผสมพันธุ์พืชผลเองก็จะถูกควบคุมด้วยเทคโนโลยี IoT ก็คือ Internet of Things ถามว่ามีการเชื่อมโยงกันของส่วนใดกันบ้างจะมีเซ็นเซอร์ในการวัดนะครับพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งบนปั๊มระบายน้ำตรวจสอบปริมาณปุ๋ยครับที่จะมีการปล่อยลงสู่แม่น้ำเพื่อที่จะลดการไหลบ่าของปุ๋ยและจะมีการจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของฟาร์มนี้ด้วยรวมถึงคาดการณ์นะครับว่ากล้วยเองนั้นพร้อมที่จะได้รับการเก็บเกี่ยวในกรอบเวลาเมื่อไหร่แต่ไม่แต่เพียงแค่กระบวนการในการผสมพันธุ์ก็ดีการเพาะปลูกการดูแลนะครับไปดูเรื่องการใช้โซลูชันในกระบวนการโลจิสติกส์แล้วก็ซัพพลายเชนกันบ้างนะครับโดยระบบซัพพลายเชนทแทร็กกิ้งจะใช้แท็กระบุความถี่วิทยุหรือว่า RFID ที่เรารู้จักนี่แหละครับติดกับต้นกล้วยจะมีการติดตามผลไม้จากฟาร์มสู่ตลาดไปเลยแท็กนี้สามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายกันด้วยจะใช้คลื่นวิทยุครับในการโอนถ่ายข้อมูลอุปกรณ์ติดตามที่ใช้ฟังก์ชัน GPS รวมถึงเซ็นเซอร์อุณหภูมินั้นก็จะถูกเอามาใช้เพื่อที่ทำให้กล้วยนั้นอยู่ในสภาพอุณหภูมิที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดระหว่างที่มีการขนส่งแล้วก็ขนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งกันด้วยครับสำหรับเรื่องของการเกษตรอัจฉริยะหรือว่า smart agriculture นะครับ solution เหล่านี้ถือได้ว่ายังมีศักยภาพในเชิงธุรกิจอีกมากมายในอนาคตครับทีนี้ไปดูข้อมูลอ้างอิงนะครับเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลหรือว่า digital transformation สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตรของโลกคาดว่าจะมีมูลค่านะครับสูงถึง 41,100 ล้านเหรียญสหรัฐครับในอีก6ปีข้างหน้าก็คือภายในปี2027ที่จะเพิ่มขึ้นถึง4เท่าครึ่งหรือว่า 450% เมื่อเทียบกันกับปี2019ทั้งนี้เป็นไปตามข้อมูลของ Global Information นะครับฮิตาชิเองนะครับกำลังมองหาประโยชน์และก็โอกาสใหม่ๆในการที่เขาจะขายโซลูชันทางด้านดิจิทัลเหล่านี้ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆนะครับไม่แต่เพียงแค่การเกษตรเท่านั้นโดยโซลูชันอันนี้เขาเรียกกันว่า Lumada IoT นี่แหละครับก็คือการนำเอาข้อมูลนั้นไปเปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลในเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลกันด้วยรวมถึงการที่จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน artificial intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นกันด้วยฮิตาชิเองครับวางแผนในการที่จะเข็นเอาเจ้า Lumada IoT เหล่านี้ไปสู่ธุรกิจหลากหลายภาคส่วนคาดการณ์นะครับว่ายอดขายในปีนี้2021ฟังตัวเลขนะครับ
1.58 ล้านล้านเยนซึ่งถือได้ว่าสูงกว่าปีที่แล้วคือปี2020นั้นถึง 42% ครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ